เองในฐานะผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยนะครับก็ได้มาตรวจเยี่ยมที่ทำการรับชำระหนี้ที่สำนักงานกองทุนเปิดรับของ2บริษัทคือบริษัทไทยประกันและก็บริษัทอาคเนประกันภัยนะครับซึ่งเราเปิดรับมาตั้งแต่ที่บริษัทถูกเพิกถอนแต่เปิดรับอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะที่ให้เจ้าหนี้นะฮะมายื่นขอรับชำระหนี้ภายใน60วันเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้คือวันที่15กรกฎาคมนะครับขณะนี้เองนะครับของทั้ง2บริษัทนี้นะครับถึงเมื่อวานนี้นะครับของบริษัทอาคเนมีเจ้าหนี้มายื่นขอรับชำระหนี้ครับรวมทั้งเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยด้วยเจ้าหนี้ทั่วไปด้วยเนี่ยครับก็ 269,000 กว่ารายนะครับมูลหนี้ก็ 31,800 กว่าล้านส่วนของไทยประกันมีมาขอถึงเมื่อวานนี้ก็ 81,000 กว่ารายมูลหนี้เนี่ยฮะอันนี้รวมหนี้ทั่วไปก็ 40,000 กว่าล้านนะครับรวมมูลหนี้นะครับทั้ง2บริษัทยังไม่รวมวันนี้นะที่เจ้าหนี้มายื่นขอเนี่ย 61,000 กว่าล้านนะครับแต่ถ้ารวมหนี้ทั่วไปด้วยก็ 72,000 กว่าล้านนะครับส่วน2บริษัทก่อนหน้านั้นนะครับได้ครบกำหนดไปทั้งหมดแล้วนะฮะก็รวมหนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็ประมาณสัก 13,000 กว่าล้านนะครับเจ้าหนี้รวมกันก็ประมาณ 300,000 รายนะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่า2บริษัทที่ครบกำหนดในการให้ยื่นขอรับชำระหนี้ไปแล้วนะครับบริษัทแรกเนี่ยคือบริษัทเอเชียประกันภัยเนี่ยเราครบกำหนดชำระหนี้ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ได้เริ่มทยอยจ่ายแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนของบริษัทเดวันเราครบกำหนดไปเมื่อเดือนเมษายนอันนี้ทยอยจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนาคมที่ผ่านมาสำหรับของ2บริษัทอาคเนกับของไทยประกันเนี่ยนะฮะน่าจะเริ่มทยอยจ่ายได้น่าจะเดือนกันยายนนะครับเป็นต้นไป